ประเด็นหลักๆนะครับขอบคุณนะครับในทีมไมค์ว่าที่นี่นะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเมื่อวานครับก็ขออนุญาตถามครับเราจะหลังจากสอบถามในส่วนของประเด็นด้านการละเมิดทางเพศนะครับทางคดีที่สนลุมพินีนะขนาดนี้ตัวผู้ต้องหามีการรับทราบข้อกล่าวหาไปกี่คดีแล้วข้อหาบ้างครับในขณะนี้ในส่วนของที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนั้นมีเป็นที่3คดีประการนี้นะครับที่อยู่ในเขตของการสืบสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีมันไม่ได้คดีแรกก็จะเป็นเรื่องของกระทำอนาจารต่อบุคคลที่อายุ85ปีแล้วก็คดีที่2นั้นเป็นคดีข่มขืนกระทำชำเราและคดีที่3ก็เป็นการกระทำอนาจารเช่นเดียวกับคดีแรกในขณะนี้ขณะที่ผู้ต้องหามาเข้ามาพบพนักงานสวนที่มอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหานั้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3คดีในเบื้องต้นก็ผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธพร้อมทั้งให้ข้อมูลในส่วนของรายละเอียดแล้วก็จะนำข้อมูลพยานเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งในส่วนของพนักงานสวนนั้นเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรวบรวมในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปสำหรับในการดำเนินการเนื่องจากว่าขณะนี้ในส่วนของพนักงานสวนเตรียมที่จะอนุมัติออกหมายจับต่อศาลแต่ว่าผู้ต้องหานั้นเนี่ยเข้ามามอบตัวแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก็จะติดตามปฏิบัตินั้นก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134นั่นคือพนักงานสวนนั้นเราก็ทำการแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคำแล้วเนี่ยอำนาจในการควบคุมตัวในขณะนี้พนักงานสวนก็ยังไม่มีเพราะนั้นเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปขออำนาจต่อศาลเพื่อทำการขอออกหมายขังในโอกาสแรกอย่างไรก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ณขณะนี้เนี่ยในส่วนของศาลอาญากรุงเทพใต้ก็จะเปิดทำการในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพนักงานสวนเราได้ทำการแจ้งข้อหาสอบปากคำแล้วเราก็ต้องลงประจำวันเพื่อที่จะนำตัวในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยไปขออำนาจขังขอหมายขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะนัดในเวลา8 นาฬิกาเพื่อที่จะนำตัวไปขออนุมัติออกหมายขังอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการดำเนินการอันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าที่พิจารณาความอาญานะครับคดีนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับเมื่อมามอบตัวเนี่ยอำนาจในการควบคุมตัวของเจ้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องนัดแต่ถ้าผู้ต้องหาพรุ่งนี้ไม่มาตามนัดแต่ผมช้าตรงนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าที่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายจับอันนี้โดยไม่ต้องมีหมายจับเลยอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา134แล้วในกฎหมายทั้ง3ข้อหานี้ครับผมเขาสามารถยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนได้เลยไหมฮะเรียนเบื้องต้นแล้วว่าพนักงานสอบสวนนั้นยังไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขอประกันตัวเมื่อผู้ต้องหาไปมาพบพนักงานสอบสวนและไปขอออกหมายขังที่ศาลแล้วเนี่ยผู้ต้องหาต้องยื่นขอประกันตัวที่ชั้นศาลต่อศาลต้องยื่นต่อศาลไม่ใช่ยื่นที่ในส่วนของพนักงานสวนที่กับพนักงานสวนนั้นเรายังไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวนะเพราะฉะนั้นต้องไปยื่นต่อศาลตั้งครับในคดีนี้เห็นบอกว่าบรรจันเนี่ยสอนอลุมพินีเอาไหวไหมครับต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนรับคดีนี้โดยเฉพาะไหมครับในเบื้องต้นในขณะนี้ในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจชาติทั้งในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในเบื้องต้นเนี่ยในขณะนี้ก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีไตรงการซึ่งคุมงานด้านการสอบสวนด้านกฎหมายเนี่ยลงมาควบคุมกำกับดูแลด้วยตนเองซึ่งท่านก็มาประชุมในส่วนของพนักงานสวนในขณะนี้ก็ถือว่าเรื่องต้นพนักงานสวนในส่วนของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเองเนี่ยสามารถดำเนินการได้แล้วก็ในส่วนของท่านรองไตรงเองเนี่ยก็ควบคุมกำกับดูแลและอาจจะเอาพนักงานสอบสวนในส่วนทั้งในส่วนของบก.เองทั้งในส่วนของกองการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเข้ามา
คอยเตรียมความพร้อมกรณีที่อาจจะมีผู้เสียหายจำนวนมากและขณะนี้ก็ยังไม่ได้เป็นตั้งคณะทำงานแต่อย่างใดหรือว่าในระดับของท้องที่เนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ตำรวจหนักใจไหมครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาในขณะนี้เป็นถึงรองหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ฝั่งรัฐบาลด้วยครับเรียกว่าไม่หนักใจนะแต่ว่าในการดำเนินคดีนั้นตำรวจเรายึดหลักการตามกฎหมายอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ต้องหาจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือคนในตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่มีตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ทุกคนนั้นต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายอย่างไรก็ตามเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้กรอบของพยานหลักฐานและก็เป็นไปตามข้อกฎหมายเพราะนั้นเรายืนยันว่าภายใต้การนโยบายของท่านผู้จัดการหน่วยชาติท่านผู้จัดการหน่วยกองบังคับนั้นเราถือว่าเราดำเนินคดีให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายเพื่อความเป็นธรรมโปร่งใสนะครับขออนุญาตครับท่าน